สวัสดีครับผมมาเล่นพิงโก้บ้างกว่านะก็เป็นเกมที่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับผมนานแบบห่างไปประมาณหลายอาทิตย์อยู่นะมาครับลองจัดสักคุณใช้1,000นะก็เมื่อกี้ได้มาจากไฮโลมังกรนั่นแหละครับผมนะครับผมมาต่อเลยครับก็ไอ้พิงโก้มันจะอยู่ที่อัลฟาเบตหน้าเกมอาเคดนะครับ1,000ท้วนนะครับตอนแรกว่าจะไปเล่นเปิดไพ่เว้ยแล้วก็อีคิดไปคิดมามันค่ายเดียวกันนะเห็นสีฟ้าๆเอ้ยมาลองมั้งดีกว่าครับนานๆเล่นทีเผื่อมีฟุกนะ555เท่านะครับเดี๋ยวเราจะเอาเป็นในส่วนของลองแมนนวลกันนะคือแบบนี้นะผมอธิบายสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับมันจะมีลูกเนี่ยสีเขียวสีเหลืองสีแดงครับแล้วแต่เรากดขั้นต่ำคือ6บาทนะครับนะแล้วก็ดูง่ายๆครับถ้าเรากดสีเขียวมันก็จะหล่นลงมาในแถบสีเขียวอย่างเดียวนะครับตัวคูณก็คือมีตั้งแต่ 0.5 ไปยัน 18 นะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรากดสีแดงเห็นไหมมันก็จะลงแค่แถบแดงนะครับตัวคูณก็มีตั้งแต่0ไปจนถึงเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยมองไม่เห็น363เท่านะครับคือนอกจากสีแล้วอีที่ต้องมองก็คือว่ามันจะมีทั้งหมด12แถว14แถวหรือ16แถวไอ้พวก12 14แถว16แถวต่างกันยังไงต่างกันที่ตัวคูณครับนะครับก็16แถวเนี่ยจะตัวคูณเยอะสุดแต่ถามว่ายิ่งความถี่ของไอ้ตัวหมุดเนี่ยเยอะเนี่ยเราอ่ะก็จะมีโอกาสที่จะตกไปตรงกลางค่อนข้างเยอะนะซึ่งหมายความว่าถ้าตกตรงกลางส่วนใหญ่มันเป็น0ไงทุกคนนะครับถ้าเนี่ยได้ 0.2 นี่คือขาดทุนนะเราต้องได้1ขึ้นไปนะครับถึงจะเท่าทุนนะครับอันนี้ผมกดแบบออโต้ไว้นะครับก็กดไว้2สีก็คือเขียวกับแดงนะลูกละ50บาทนะครับง่ายๆเลยครับเอ้ยเหลืองกับแดงนะพูดผิดลุ้นให้มันตกเนี่ย1ขึ้นไปนะครับมันถึงจะกำไรนะทุกคนถ้าสมมติว่าตกที่0คือยังไม่ถึง1อ่ะยังไงก็ขาดทุนนะครับโอ้โหไม่มีหวังเลยว่ะเหี้ยนี่ลูกละ50บาทนะเพื่อน 0.2 อยู่ไหนครับรอบนี้ได้ดีหน่อยครับผม2เท่านะโหแต่มันแบบคือผมเข้าใจนะคือคนเล่นอ่ะบางคนนะครับถ้าสมมุติว่าเอาทุนมาน้อยจริงๆแนะนำว่าเล่น6บาทนะแต่ก็คือมันต้องใช้เวลานะมันไม่ใช่ว่าเล่นแป๊บๆแล้วได้นะผมเล่นเกมเนี้ยคือต้องปล่อยออโต้อย่างเดียวเลยครับผมปล่อยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันจะเริ่มกลับมาบวกอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราเอาใหม่ครับเดี๋ยวรอให้มันหมดรอบนี้ก่อนผมว่ามันต้องเพิ่มเบ็ดนะเบ็ดอย่างนี้เมื่อไหร่จะรวยวะกูคือเบ็ด14พินนี้กลางๆนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับเอาไป16พินนะครับ16พินก็คือ16หมุดนะก็ตัวคูณจะสีแดงจะสูงสุดที่555เท่าครับระหว่างตรงนั้นล่ะครับผมไอ้เหี้ยเอ้ย0เขียวเหรอเขียวสูงสุดอยู่แค่35เท่านะทุกคนจะอยู่ที่มุมทั้ง2ข้างซ้ายกับขวานะแต่คือในกรณีที่มันได้1ขึ้นไปนะครับผมก็คือกำไรล่ะอย่างรอบนี้ 1.6 ว่ะก็ได้กำไร60บาทนะครับผมกำไรมันอาจจะไม่หวือหวามากนะเพราะว่ามันก็คงไม่ได้ตกแบบตัวแพงๆตลอดหรอกครับผมนะอารมณ์เดียวกับสล็อตอะครับผมมันก็ต้องมีจังหวะที่แบบเอ้ยเหี้ยถึงเท่าอีกแล้วนั่นไงกลางๆเงี้ยกูรู้เลยมึงศูนย์ในอุ้ยไม่อยากจะบรรยายอีกทีเด้เพื่อนมาแรงๆหน่อยโอ้ซ้ายให้สุดขวาให้สุดครับมันต้องซ้ายสุดขวาสุดนะมันถึงจะกำไรนะตอนนี้เงินผมอะจาก1,000อะลดเหลืออยู่577บาทนะก็คือพูดง่ายๆว่ากูเสียนั่นเองนะครับผมเฮียแม่เหมือนจะเล่นง่ายเวลาแรกๆก็ไม่ค่อยเสียนะแต่เกมนี้ถามว่ามันเป็นค่ายนอกนะครับชื่อค่ายว่าสไปรท์นะครับผมในค่ายนี้มันไม่มีเกมอื่นนะมีแต่เกมพวกนี้ครับแบบสูงต่ำไฮโลนะที่ผมเล่นแล้วก็มีไอ้เกมระเบิดอะไรสักอย่างนะแต่ดูแล้วชอบเล่นอยู่2เกมครับคือพิงโก้กับเปิดไพ่สูงต่ำนะครับผมน
นี่ถ้าก็ถ้าเกมนี้ไม่รอดเนี่ยจะกลับไปซบสูงต่ำนะครับ 1.3 ได้กำไร30บาทครับคือลุ้นให้จ่ายให้ได้ตกลงที่1ขึ้นไปนะผมบอกแล้วปล่อยออโต้ไหลง่ายสุดครับไม่งั้นนะช้ามากเลยครับถ้ากดทีละดอกนะมันต้องอาศัยแบบว่าลงมาทีเดียวเยอะๆๆครับนี่ก็ยังช้านะพูดตามตรงเพราะเราเล่นแค่2สีนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยชอบสีส้มนะความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันน้อยอ่ะเออมันเขาเรียกว่าอะไรนะตัวคูณคือถ้าสมมติว่าสีเขียวเนี่ยมันยังไม่มีศูนย์เนี่ยครับผมแต่ว่าสีแดงเนี่ยข้อดีคือโอ้โหเฮ้ยรอบนี้ได้ว่ะเอามาแล้วครับเอาดีครับเอ้ยบวกรัวๆครับได้คืนมาบ้างนะเราปรับเป็นนี่นี่นะครับผมแบบหนึ่งให้ลูกสุดท้ายมันลงไปก่อนนะเราต้องใช้ยาแรงนะครับผมไปใช้ยาแรงนะครับสลูคอนเนคชั่นอีเฮียนเน็ตกูอีกไหวหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับ250ครับ16พินนะครับโอ้โหเฮียรอบแรกก็ว้าวเลยอ่ะ250บาทเลยนะเพื่อนอันนี้คือผมกะจะไล่เบ็ดนะเอาเขียวจะทำให้ผิดหวังเอ้ย1จุดโอ้โหได้1เท่าแดงเอียงหน่อยครับไม่เอียงเลยเพื่อนเขียวมาแล้วเหมือนจะดี 1.1 ว่ะ 1.1 นี่แม่งได้10บาทเองนะถ้าลง100ได้10บาทนะครับผมเหมือนหมดหวังเหลือ72บาทแล้วว่าอย่าล้อเล่นนะไม่ได้ล้อเล่นนะยังไงดีครับผมปรับสิครับก็ต้องเอาเป็น50นะ50ก็เล่นได้กี่รอบเองวะ2รอบ2รอบก็หมดแล้วนะถ้าบวกแล้วยังรอดครับแหมมันมาทางขวาว่ะเพื่อนครับรอดครับ425บาทครับโอ้72บาทสุดท้ายชอบเป็นแบบนี้จริงครับผมเกมไอ้พวกบ้านี่นะครับผมเอาเฮ้ยแต่มันมาดีแค่ครั้งเดียวว่ะทุกคนหลังๆคืออะไรวะ50บาทนะเพื่อนแดงอ่ะแดงเร็วนี่โอเคครับมันมีดีผสมไม่ดีว่ะพูดจริงนะมันไม่ใช่ว่าแบบได้แต่ดีๆตลอดนะตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย400ยังขาดทุนนะคือผมมองว่าพันท้วนครับทุกคนคือต้องลุ้นให้ได้เกินพันง่ายๆเลยครับแต่ประเด็นคือจะเกินหรือเปล่ามึงเอียงหน่อยวะเพื่อนตกแต่ตรงกลางอ่ะขาดทุนยับเลยครับถ้าตรงกลางอ่ะดูดิอันนี้เราจะเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับผมถ้าสมมุติว่ามันไม่บวกจริงๆก็ยอมหมดที่พันหนึ่งครับนะเพราะมันก็เหลือไม่เท่าไหร่เนี่ยมันขึ้นลงอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ละครับโอเคได้ลุ้นหน่อยครับผม732บาทนะดูว่ามีตัวแพงมาอีกไหมอีกทีนะเพื่อนนะขอร้อง800อ่ะอีกทีได้ไหมครับโอเคครับผมจบแล้วเดี๋ยวขอกดหยุดกันนะปิดรอบแล้วครับก็ถือว่ามันไม่ได้กำไรหรอกนะแต่ว่าถามว่าก็จากเกือบจะเสียครับผมก็ได้คืนมานะเดี๋ยวเลิกจริงละเดี๋ยวแป๊บนึงมันต้องกดเลื่อนลงไปหยุดนะเนี่ยรอให้มันหมดรอบนี้กันเดี๋ยวกดหยุดกันครับอ่ะสต็อปแล้วครับเรียบร้อยนะก็เหลืออยู่2ลูกสุดท้ายโอ้โหไม่มีลุ้นเลยเออ987ครับจบเหมือนกับเท่าทุนน่ะว่าง่ายๆเถอะ